ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งเอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Riddle Tech สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับแน่นอนครับพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับผมครับผมนอกเหนือจากทาง True Vision 691แล้วนะครับยังมีอีก3ช่องทางด้วยกันครับที่จะให้ท่านได้รับชมนะครับช่องทางแรกนั่นก็คือ www.speedchannel.co.th นะครับซึ่งเป็น official เว็บไซต์ของ Speed Channel ของเรานะครับอันที่2ครับต้องบอกว่าเป็นแฟนเพจคือ Speed Channel นะครับวันนี้ไม่มีตัวอย่างขึ้นมาแล้วครับผมขึ้นมาพูดถึงก็มาเลยไม่มีได้ยังไงไม่มีได้ไงครับก็คือนี่ครับเป็นเพจหลักของเราครับ Speed Channel นะครับแล้วก็อีกเพจนึงครับก็เป็น Speed Rider นะครับซึ่งเข้าไปแล้วก็จะเจอพี่ก๊อฟพี่บอมแล้วก็พี่ตู่นะครับอยู่ตรงนี้ในนี้นะฮะจะมีการอัปเดตข้อมูลต่างๆนานาครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวรถใหม่หรือว่าข้อมูลของการแข่งขันเรื่องราวของมอเตอร์สปอร์ตนะฮะไปจนถึงการไลฟ์สดเลยทีเดียวนะครับและอีกหนึ่งช่องทางครับทาง YouTube ครับเป็นที่นิยมกันก็คือทางนี้นะฮะเพียงคำว่า Speed Channel Official หรือจริงๆแล้วเนี่ยพิมพ์แค่คำว่า Speed Channel นะครับก็จะเจอแล้วฮะแล้วก็คลิกไปที่ไลฟ์ครับหรือว่าไลฟ์สตรีมนะครับก็จะพบกับพวกเราทั้ง3คนนะครับณนะตอนนี้นะฮะตรงนี้ข้อดีก็คือสามารถที่จะหยุดระหว่างรับชมได้หรือว่าดำเนินรายการมาแล้วประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเนี้ยก็สามารถสไลด์ด้านล่างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะมาชมพวกเราตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อว่าจะกลับมาตอนไลฟ์ก็กดคำว่าไลฟ์นะครับก็จะเป็นการถ่ายทอดสดไปเลยครับผมนี่นะครับช่องทางอีกช่องทางแล้วทาง YouTube อ่ะก็ทาง YouTube มีมั้ย YouTube โอ้ YouTube YouTube แน่ก็เข้าไปซับสไครบ์กันแน่นอนครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสปอนเซอร์ของพวกเรานั่นเองนะครับขอขอบคุณนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand ครับคิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับโอ้โหเสียงปรบมือกันเกลียวทีเดียวกาวครับไม่ใช่สวัสดีพี่กิ๊กนะครับสวัสดี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 ท่านผู้ชมที่วันหยุดไปไหนมาสบายดีครับไม่ได้ไปไหนก็วันก็อยู่แต่บ้านก็รู้ๆกันอยู่จะไปไหนได้พัฒนากล่องไปเรื่อยๆพัฒนากล่องหมกอยู่ในรูอยู่ตลอดเวลาไม่ออกไปไหนหรอกก็เสียดายนะอาทิตย์หน้าก็ไม่ได้ไปเขาอีกโอ้โหเสียดายภูทับเบิกนะฮะบิ๊กวิงพระราม3จัดนะครับเอาไว้เดี๋ยวเดือนหน้าไปเมืองการไปเมืองการไปเมืองการแล้วก็ขึ้นแพมั้งเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีแล้วก็เมษาก็คิวอีก1 2กับไรกับสปีดไรเดอร์อ๋อนี่นะฮะบิดไปเลออเดอะบีชออนเดอะบีชออนเดอะบีชนะครับบิดไปเลนะบิดไปเลตอนนี้ก็มีคนโทรมาจองกันเยอะนะเยอะละเยอะละเยอะละเยอะเลยมั้ยฮะเราจำกัด70ท่านเท่านั้น70ท่านเท่านั้นนะครับปิดรีสอร์ทจองเลยนะฮะปิดรีสอร์ทเลี้ยงปิดรีสอร์ทเลี้ยงเลยนะตู่ไปวะเนี่ยจริงๆโธ่แฟนรายการอุตส่าห์ไปตู่ไม่ไปหน้าน้อยใจนะโดนงานที่อุบลไม่แน่ฮะอาจจะส่งกอล์ฟไปแทนที่อุบลแล้วตู่ก็ไปขอบคุณมากครับเฮียจะลองดูสิฮะจะได้คุบรายการคุณซะเลยเออนะครับวันนี้ก็แน่นอนครับอัปเดตกันสักนิดนึงนะครับหลังจากที่ทุกอาทิตย์เนี่ยเราจะมีเรื่องของการอัปเดตข่าวสารว่าจะเป็นการเปิดตัวรถวงการรถสปอร์ตต่างๆนะครับการอัปเดตให้ฟังเวลาเป็นหลายอาทิตย์ไปนะครับวันนี้ก็จะมีการอัปเดต2ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกก็คือเขาบอกว่าเป็นนวัตกรรมแห่งอนาคตนะครับกับ BMW นะครับวางคอนเซปต์ให้R1200 GS เป็นรถมอเตอร์ไซค์แบบไม่มีล้อเป็นยังไงล่ะครับโอ้โหเอาแล้วไงนี่อันนี้เป็นคลิปนะครับถือเป็นคลิปวิดีโอเขาบอกว่าบริษัท BMW Junior นะครับเป็นบริษัทของเล่นที่ผลิตเกี่ยวกับโมเดลรถ BMW ในรูปแบบของตัวต่อ Lego นะครับซึ่งทดลองเอาตัวต่อ Lego เนี่ยมาประกอบตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์ของ BMW หลากหลายรุ่นนะให้กลายเป็นรถคอนเซ็ปต์ซึ่งนะครับที่ไปเข้าตาทีมวิศวกรก็คือเจ้า R1200 GS นั่นแหละฮะทำให้เป็นรถเขาเรียกว่ารถโฮเวอร์หรือว่ารถที่ใช้หลักการใบพัดในการทรงตัวนี่นะครับก็นี่ยังเป็นคอนเซปต์อยู่นะครับโดยทาง BMW ได้ทำวิดีโอและโพสต์ลงในสื่อสาธารณะนะครับเหมือนจะบอกใบ้ถึงนวัตกรรมที่เป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นจริงในอนาคตโอ้โหเป็นไงดูทรงนี่
ยังไงล่ะนี่แบบมันมาถึงแล้วนี่คือนี่รถโปรโตไทป์หรือว่ารถต้นแบบรถคอนเซ็ปต์นั่นเองนะครับแล้วมันก็ตรงกับคอนเซ็ปต์ที่ทาง BMW ได้วางไว้ในการพัฒนาตัวรถมอเตอร์ไซค์ที่สามารถจะไปได้ทุกสภาพท้องถนนตามแบบฉบับของตระกูลรถมอเตอร์ไซค์สาย Avenger โอ้โหอย่างตระกูล GS นั่นเองโอ้โหเป็นไงพี่แล้วเราเคยดูแต่ในหนังนะที่มันใช้กันลอยอย่างเดียวนี่มั้ยใช่ใช้หลักการเดียวกับโดรนนั่นแหละมีซ้อมด้วยนะเห็นนะเอ้าใช้หลักการเดียวกับโดรนเวลาขึ้นลงไงมันมีช่องการซับไงก็โดยทางฝ่ายโลเกโก้เทคนิคนะครับของ BMW เนี่ยนะครับเองก็ผลิตทั้งชิ้นงานในส่วนของของเล่นแล้วก็ขนาดรถตามขนาดจริงนะครับซึ่งตรงกับคอนเซปต์ Hoverlite Design Concept นั่นเองนะครับโดยตัวนี้นะครับวิดีโอนี้ได้แสดงถึงความล้ำของรูปทรงนะครับและยังแสดงถึงลักษณะการวิ่งของตัวรถนะก็สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชมได้อย่างมากนะครับหวังว่าคอนเซปต์นี้จะไม่เป็นเพียงไอเดียที่เกิดมาเท่านั้นนะครับเราอยากเห็นมันผลิตออกมาใช้งานได้จริงนะครับอันนี้ก็จริงหรือไม่จริงเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องของอนาคตครับนะครับเพราะว่าอย่างในหนังที่เราเคยเห็นกันนะใช่หรืออย่างมือถือที่เราเคยเห็นกันน่ะว่ามันจะมีสไลด์ได้อย่างไรใช่มั้ยเมื่อก่อนเนี่ยนะใช่เมื่อก่อนนี้ยังกดปุ่มอยู่เลยพอมายุคนี้ปุ๊บโอ้โหมีทั้งสไลด์มีทั้งแคลปมีทั้งเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอีกหนึ่งเรื่องคือว่าอะไรนะเค้าเรียกว่าอะไรไอ้ที่เล่นในน้ําอ่ะที่กดแล้วขึ้นในน้ําไอ้เนี่ยที่ว่ากดปุ่มแล้วก็ลอยขึ้นมาใช่มีท่อแรงดันน้ําอ่ะคู่เลยเมื่อกี้เหมือนกับไอรอนแมนที่มันแอคชั่นไงครับจับชื่อไม่ได้มันก็ใช้ผมว่าน่าจะใช้เทคนิคเดียวกับโดรนใช้ใบพัดในการส่งตัวโดรนนะฮะก็เหมือนทุกวันนี้ใช้โดรนถ่ายทอดแล้วอ่ะใช่ไหมแต่ก่อนเฮลิคอปเตอร์ไงเฮลิคอปเตอร์นี่ใช้โดรนว่าเนี่ยเขาจะต่อมาจากไอตัวไอพ่นของเรือไม่ว่าจะเป็นเจ็ตสกีอะไรแล้วแต่แล้วก็เร่งให้ลอยใช้แรงดันลอยขึ้นก็เนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเห็นในหนังที่เราเป็นอนาคตสุดท้ายแล้วมันก็เป็นจริงได้ไม่แน่นะต่อไปเราอาจจะไม่มีล้อแล้วเราก็บิดไปกันเที่ยวกันสนุกเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าการทรงตัวในอากาศผมไม่แน่ใจว่าชนกันนะมันจะชนกันยังไงเราต้องว่ากันอีกทีนึงครับการจราจรจราจรต้องลอยอากาศด้วยจราจรทางอากาศต้องลอยอากาศว2ว2ก็เราจะขึ้นบินเทคออฟแล้วอะไรประมาณอย่างนี้หรือเปล่าอ้าวไฟแดงนะครับจะทำไงเบรกกันยังไงเบรกกันยังไงอ่ะตัวโกงอะไรทีเดียวเฮ้ยแมนโดรนยังเบรกได้นี่ก็ต้องมีระบบการเบรกนะครับแต่คือเรื่องของอนาคตนะครับไม่แน่ถ้ามันมีจริงขึ้นมาก็โอ้โหอีก10ปีหลาย10ปีแหละกว่าการจราจรจะรับได้อ่ะผมแก่ไปดีไม่นะครับไม่แก่ก็งอมแล้วล่ะอันนี้กินแก่แล้วพี่เออแก่แล้วล่ะมาดูต่อไปดูต่อไปพี่ตู่มีอะไรครับของผมนี่ก็กลับมาที่ทวีปออสเตรียครับออสเตรียนี่บอกว่าออสเตรียเป็นตัวคือเคยเปิดตัวไปแล้วสำหรับ KTM Duke 200ในเมืองไทยนะพร้อมกับกิจกรรม Race of Duke ที่เขาแบบว่าจัดเป็นรถตัวเดียวกันแล้วก็มาแข่งกันในรูปแบบ One Make Race ทั้งในกติกาStandard Novit กับ Open นะครับและทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้ายังจำกันได้เนี่ยในช่วงปลายปี2016ที่ผ่านมาครับในงาน IGMA Motor Show หรือว่าอิตาลี Motor Show นะครับทาง KTM เนี่ยได้เปิดตัวรถตระกูล Duke ขึ้นมาอยู่2รุ่นนั่นก็คือดุก390แล้วก็ดุก125แต่ตัว2ตัวนี้ไอ้ตัว125ไม่เข้านะบ้านเราเข้ามาแต่ตัว200นะครับก็คือดุก200และ250ตามที่เราคิดกันไว้เนี่ยวันนี้มีการอัปเดตมาฝากนะครับสำหรับโมเดลของทั้ง2เวอร์ชันนี้นะฮะที่ใกล้จะคลอดแล้วก็จะวางขายตัวเป็นกันแล้วนะครับต้องบอกว่าเจ้า KTM New ดุก200และ New ดุก250นะครับได้ถูกพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานแพลตฟอร์มเดียวกันกับ New ดุก390ซึ่งทั้ง2รุ่นนะครับจะมาพร้อมกับโครงถักแบบใหม่พร้อมกับซับเฟรมแยกสีส้มในส่วนของในส่วนใต้เบาะนั่งครับก็คือเห็นไหมจะมีซับเฟรมคล้ายๆไก่ตัวสวัสดุกันนะย่อมแบบตัวใหญ่และ2รุ่นนี้ครับถูกออกแบบมาในลักษณะเดียวกันหมดก็คือแตกต่างกันเพียงแค่ความจุของเครื่องยนต์โดยทั้ง2รุ่นนี้ฮะจะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบใหม่หกเหลี่ยมแนวตั้งนะครับบังโครหน้าเป็นแบบสั้นนะครับแฮนด์บาร์ที่เข้ากับลักษณะของพวกขี่ได้อย่างดีคือแฮนด์บาร์ตัวนี้ไม่ได้กางกว้างจนเกินไปนะเราคงจำฟีลลิ่งกันได้เนาะตอนที่แบบลุก200มาถึงฟีลลิ่งข้างครับดีไซน์ฉบเฉี่ยวเน้นหนักเป็นเรื่องของแอโรไดนามิกเบาะนั่งแยก2ตอนเช่นเคยนะครับแล้วก็ไฟท้าย LED ทรงแหลมส่วนระบบช่วงล่างครับยังคงเป็นของไวท์พาวเวอร์เช่นเคยครับครับโฉมอัพหน้าเช่นเคยครับอัพไซด์ดาวครับด้านหลังเป็นโมโนช็อครับกระสุนยางและระบบเบรกของไบเบ้ครับผมที่มาเป็นแบบเรดิโอเมาส์เลยทีเดียวนะครับนี่แม้ว่าจะไม่ใช่ข้อมูลอย่างเป็นทางการครับแต่ในเบื้องต้นก็มีข่าวว่าเจ้า KTM New Duke 200นั้นฮะจะใช้เครื่องยนต์ขนาด2ล้อ4แบบ1สูบ4จังหวะให้แรงม้าสูงสุดที่26ตัวโอ้ my god สูบเดียว26ตัวเลยเหรอสูบ26ตัวเลยนะครับ ที่ 10,000 รอบต่อนาทีโอ้สูงนะใช้ได้รอบสูงครับ
แล้วก็ทอร์คสูงที่ทอร์คสูงสุดที่20นิวตันเมตรที่ 8,000 รอบต่อนาทีต้องคือแสดงว่ารอบต้นนี้อาจจะเหี่ยวๆหน่อยนะใช่ก็ต้องเดินปลายใช่และสำหรับดุก250นั้นฮะจะมีเครื่องยนต์ขนาด250ซีซีแบบ1สูบ4จังหวะเช่นเดียวกันแต่ให้แรงม้าอยู่ที่30ตัวขึ้นมาอีก4ตัวแล้วก็ทอร์คอยู่ที่24นิวตันเมตรนะฮะซึ่งทั้ง2รุ่นนี้นะครับขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์แบบ6สปีดนะครับเมื่อมองจากสเปคตรงนี้ครับเทียบกับคลาสของรถถือว่าให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นที่น่าพอใจนะโดยกำหนดการเปิดตัวของ KTM New Look 200แล้วก็ New Look 250ตามสายรายงานระบุมาว่าจะเกิดขึ้นในวันที่23กุมภาพันธ์นี้วันนี้เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่21แล้วอีก2วันใช่ไหมนี่รวมไปถึงคาดว่านะประเทศไทยอีกไม่นานคงจะได้สัมผัสความระลึกใจของทั้ง2รุ่นนี้นะครับรวมไปถึง New Look 390อย่างแน่นอนครับแต่จะเป็นช่วงเดือนไหนก็ต้องอัปเดตกันอีกทีนึงนะครับนี่ก่อนจะเปิดตัวก่อนจะได้รถก่อนจะได้รถเดโมก็อีกประมาณอีกเดือนนึงอ่ะแล้วก็รูปภาพทั้งหมดนะก็ต้องขอขอบคุณนะครับ www.rushrain.com rushrain.com เป็นแบบมาจากเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับก็เรียกว่าถ้าใครที่เป็นแฟนของ KTM ก็ต้องรอนะครับกับดุก200แล้วก็250แต่ลองเขาบอกว่าเปิดก็ต้องแสดงว่ามาแน่ๆแต่ว่าพอมาแล้วเนี่ยเขาจะส่งรถได้เมื่อไหร่ก็ต้องรอต่อการเปิดตัวเดี๋ยวเราก็ไปทำข่าวมาก็เราก็จะเอามารายงานในรายการของเราดีครับเพราะตอนนี้ทางบริษัทเขาเรียกอะไรบริษัทคุณค่าเติร์ลเปโตรแล้วเขาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนตอนแรกคุณค่าเขาว่าไปเรียบร้อยแล้วเขาปล่อยไอ้คุณค่าทั้งมีเท่าไหร่ KTM ทั้ง MV Acustra ไปเรียบร้อยหมดแล้วไปยันรถยนต์มอร์แกนครับแล้วก็ Piaggio ด้วยตอนนั้นนี่ทางทูเบสป้าก็เลยอุ้มหมดเลยอุ้มหมดเลยพร้อมด้วยเอาโมโตกาซี่เข้ามาอีกหนึ่งรุ่นแล้วก็เพิ่งจะเปิดตัวล่าสุดก็ไปในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ผ่านมานี่เองก็ลองลุ้นต่อไปครับสำหรับค่าย MV Acustra นะครับซึ่งก็หายไปเลยตอนนี้หายไปเลยจริงๆได้ข่าวว่าค่ายแถวๆ RCA เขาจะเทคโอเวอร์ไปนะฮะในช่วงปีที่ผ่านมาแต่ก็เงียบไปเลยเหมือนกันก็ต้องรอดูแหละน่าสงสารรถรันเนอร์ไงที่แบบว่าฮิ้วไปจากคุณค่าตอนแรกแล้วก็แป๊บเดียวอุตส่าห์ทำทีมแข่งไว้เรียบร้อยปิดซะโดนเลยเงียบฉีบเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวรับรองช่วยได้ว่าต้องมาแน่นอนแต่ว่าอาจจะเช้าหน่อยครับผมนะครับอ่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการอัปเดตข่าวสารนะครับในการเปิดตัวรถใหม่ในการเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นของ BMW ก็ดีของดุ๊กของ KTM ก็ดีนะครับก็ติดตามกันดูว่าความเป็นจริงของ BMW จะเป็นได้ไหมหรือว่าดุ๊ก250กับ200เนี่ยจะเปิดตัวในประเทศไทยเมื่อไหร่ครับอ่ะแน่นอนครับก็เรื่องของการเปิดตัวไปแล้วนะครับรถใหม่ไปแล้วช่วงนี้ก็จะมีสกู๊ปดีๆนะครับเกี่ยวกับแว่นตานะครับที่เราวางอยู่นี่นะครับก็จะเป็นแว่นตาสไตล์นี่อันนี้จะเป็นสไตล์สปอร์ตนะครับนี่เป็นรุ่นของฟาโลวานะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นการโคกับนักออกแบบชาวอิตาลีนะครับแล้วเราก็ไปคุยกันไปดีลกันมาขอได้ราคาพิเศษเพื่อจะมาให้แฟนๆรายการอีกหนึ่งรุ่นก็คือเป็นรุ่นของจิโอวานนี่อันนั้นก็จะเป็นสไตล์ของแฟชั่นนะครับเป็นสไตล์ของเรียกว่าคล้ายๆเลแบนนะครับถ้าใครสังเกตเห็นก็จะจำได้ว่าเป็นใหญ่ๆเหมือน10ล้อหลัง10ล้อใช่ครับ นะครับก็จะมี2รุ่นเซอร์บิโก้ป่ะคนนั้นเซอร์บิโก้จิโอวานนี่ครับกับฟาโลวานะครับก็ไปดูสกู๊ปดีครับว่าราคาเท่าไหร่แล้วมีอะไรบ้างครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอคุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อฟาโรวาฟาโรวาเนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเรื่องหัดตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูครับเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่โบ๊ทนะครับแค่นี้เอง
นะแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าผมใส่สบายนะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตรงนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายคล้องคอให้ด้วยนะฮะกันหลุดเลื่อนเล่นมีสายลัดด้วยเล่นเจ็ตสกีแล้วก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะครับจะประกอบไปด้วยเนี่ยโครงแว่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะครับที่เราใส่ไว้ให้ดูแล้วที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางใครหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามทีโอวันนี่ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้อันนี้เป็นกรอบดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้ไหมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายๆแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถขอบเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบาแล้วคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นก็บอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับก็แว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับขยับดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Giovanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับ